สวัสดีครับพบกับเอกะ CNC Custom Part กันครั้งนี้มาดูเทคนิคการทำงานของทีมงานช่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับงานนี้เป็นการผลิตชิ้นส่วนตกแต่งรถจักรยานยนต์เป็นชิ้นงานอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆนะครับเทคนิคในครั้งนี้คือทีมงานของเราเนี่ยทำการกัดงานครั้งละ5ชิ้นจากแท่งยาวๆเลยจะเห็นได้จากในคลิปนะครับว่าชิ้นงาน1แท่งเนี่ยเราทำเป็นชิ้นงานได้ถึง5ชิ้นนะครับทำทั้งด้านหน้าพลิกกับด้านหลังแล้วก็ดังด้านข้างด้วยนะครับก็ทำงานทีละ5ทีนะครับในเทคนิคการทำงานนี้เราสามารถลดเวลาลงไปได้เยอะครับลดเวลาอะไรบ้างอันที่1ก็คือลดเวลาจากการจับยึดเพราะถ้าเราจับยึดชิ้นงาน1ทีนะครับแคลมป์1ทีจับยึด1ทีกัดได้5หลุม5เบ้า5รู5เกลียวนะครับทำทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราทำทีละชิ้นเราต้องจับ1ทีนะครับก็ได้งาน1งานนะครับเสียเวลาในการจับยึดบ่อยนะครับซึ่งทำทีละ5ตัวเนี่ยก็จะเร็วกว่าการทำทีละ1ตัวนี่คืออันที่1ในเรื่องของเวลาในการจับยึดชิ้นงานแต่ละครั้งนะครับอันที่2ก็คือเรื่องเวลาในการเปลี่ยนทูลนะครับถ้าเราทำงานทีละ1ชิ้นนะครับในสมมุติว่าชิ้นงานเนี่ยมี1รู1เบ้า1เกลียวนะครับเราก็ต้องเจาะรู1ทีไปเปลี่ยนทูลมาตับเกลียวเปลี่ยนทูลมากัดเบ้านะครับเปลี่ยนทูลมาเจาะรูอย่างนี้นะครับก็คือ1งานเนี่ยมันจะเสียเวลาในการเปลี่ยนทูลเยอะนะครับในการเปลี่ยนทูลแต่ละทีเนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเสียเวลาในการปั่นรอบเบรกรอบของสปินเดิลนะครับแล้วเสียเวลาวิ่งจากตำแหน่งเปลี่ยนทูลมาถึงที่หน้างานอีกนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียเวลาแต่ถ้าเราทำทีละ5ชิ้นเลยนะครับสมมติเปลี่ยนทูลเจาะ1ทีนะครับเวียน1ทีนะครับจากตำแหน่งเปลี่ยนทูลวิ่งมาที่หน้างานนะครับเจาะรู1เจาะรู2เจาะรู3เจาะรู4เจาะรู5กลับไปเปลี่ยนทูลนะครับแล้วก็มาตาบรู1ตาบรู2ตาบรู3นะครับเปลี่ยนทูลนะครับเปลี่ยนเป็นเอ็นมินมากัดเบ้านะครับก็จะแล้วก็กัดเบ้า1เบ้า2เบ้า3เบ้า4เบ้า5นะครับก็จะลดเวลาลงไปได้เยอะในครั้งนี้นะครับสำหรับเทคนิคของคลิปนี้ก็คือเรื่องของเวลาในการจับยึดที่ลดลงแล้วก็เวลาในการเปลี่ยนทูลเวลาในการเคลื่อนที่ของทูลมาทำงานนะครับเป็น2เรื่องที่ทีมงานช่างลดเวลาลงไปได้เยอะเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้แฟนเพจอาจจะเอาไปประยุกต์เอาไปพัฒนาต่อยอดเอาไปใช้ในการทำงานกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ